ดูจากบทบาทหน้าที่ของคุณศุรสัยในอดีตในในช่วงที่มีการทับพักการเมืองใหม่เนี่ยคุณศุรสัยก็คงจะเป็นระดับเลขาธิการพักนะฮะเลขาธิการพักหรือไม่ก็รองหัวหน้าพักประสานบริกรทักดรเนกเหล่าธรรมทัศน์แล้วก็ตำรวจอาวโุโสนะฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอดีตรองผบตรพลตำรวจเอกวศิษย์ดเดชกุญชรหลายคนคงจะมาแต่ความที่อย่างที่ผมบอกด็อเนอรเอกมีมีความรู้ความอ่านแล้วก็เข้าใจการเมืองอย่างดี ถูกมองว่าเป็นหัวก้าวหน้าในอดีตในเวลานี้ถูกมองว่าเป็นสายกลางนะฮะอันนี้แปลกดีเหมือนกันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ยของ t u b e c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้